สบายดีส้มๆที่เคารพกลับมาสู่ทีมงานไอ้บอกของเฮาอีกครั้งหนึ่งนะเสียงก็หายหน้าหายตาไปดนพอสมควรนะหนึ่งจะว่าติดภารกิจไปก็ติดกับ2ทีมเยาวชนลาวที่ไปแข่งขันอยู่ที่ประเทศไทยในอาทิตย์ที่ผ่านมานั่นเองแน่นอนมื้อนี้พวกเฮาก็ได้นําเอาเรื่องดังกล่าวมาเล่าสู่กันฟังนะซึ่งว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจดีกับนักเตะเยาวชนลาวอย่างเท่าอนุสักวิไลกุลหรือเบลเกตที่ว่าเพิ่นก็เป็นนักเตะเยาวชนลาวอนาคตไกลอายุเพียง7ปีเท่านั้นที่ว่าสามารถยิงผู้เดียวได้11ประตูในรายการดังกล่าวก่อนที่ว่าจะพามาสด้าบีจีเอฟซีในหุ่นอายุเกิน8ปีคว้าแซมในการขันบาเต้7คนรายการแซดฟุตบอลไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2022หรือรายการใหญ่ที่เขาเอิ้นกันว่ารายการแซมสนแซมนั่นเองที่ว่าจัดขึ้นในท้ายอาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือในระหว่างวันที่22ถึง23ตุลาคม2022อยู่ที่สนามองค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายประเทศไทยนั่นเองซึ่งพร้อมของนักเตะคนนี้ก็ได้รับการยอมรับจากสาวไทยสาวลาวแล้วก็สาวโลกกันอย่างทั่วถึงกันได้ว่าเป็นนักเตะน้อยที่ว่าเก่งดีเนาะอายุเพียง7ปีแต่ว่าสามารถสร้างผลงานโดดเด่นจนพาทีมคว้าแชมป์ไปครองนอกจากนั้นก็ยังคว้ารางวัลดาวยิงสูงสุดในการรางวัลนักเตะดีเด่นประจำการแข่งขันอีกด้วยนะซึ่งก่อนจะไปเบ่งรายละเอียดแอดมินก็ต้องขอขอบใจมายังประธานของสโมสร WIG นาคาตลอดฮอดครูฝึกคณะครูฝึกนักกีฬาที่ว่าได้ให้โอกาสทางด้านแอดมินได้เดินทางห่วมไปในรายการดังกล่าวก่อนที่ว่าเราจะไปพูดจักกับเบลหรือว่าแม่ของเพิ่นมักเอิ้นว่าเบลเกตนะหรือว่าอนุสักวิไลกุลนั่นเองซึ่งเป็นนักเตะน้อยอนาคตไกลของเราเฮานะโดยเราจะไปเบิ่งผลงานของนักเตะลาวคนนี้กันก่อนบอกได้เลยว่าเป็นนักเตะที่เด่นดีเนาะและก็เป็นนักเตะที่ดีที่สุดในหุ่นอายุเกิน8ปีในรายการดังกล่าวและก็เชื่อว่าจะเป็นนักเตะที่ดีที่สุดของลาวเฮาในหุ่นอายุบอกเกิด8ปีในปัจจุบันโดยเบลอนุสักเนาะเจ้าของเบอร์19เนาะที่ว่าสามารถยิงประตูให้กับทีมไปแบบถล่มทลายก็คือยิงไป11ประตูพา Mazda GB อยู่8ปีคว้าแชมป์ไปครองในรายการแซดฟุตบอลไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2022หรือรายการแซมสนแซมนั่นเองแต่ก็ยังคว้ารางวัลนักเตะดีเด่นหรือรางวัล MVP ประจำการแข่งแต่ก็ยังคว้ารางวัลดาวยิงสูงสุดอีกด้วยในรายการดังกล่าวซึ่งรายการดังกล่าวอนุสักหรือเบลยิงไปถึง9ประตูใน4นัดทำอิฐก็คือแบ่งเป็นหอบแบ่งกลุ่ม3นัดและก็หอบห้องสารเลิศหรือหอบ4ทีม1นัดนั่นเองก่อนมาจิพาทีมมาสเตอร์ที่ BFC อยู่8ผ่านของหอบซิงสารเลิศไปแบบสบายๆกันเลยนะซึ่งในหอบสิงสารเลิศไปพบกับทีมสวัสดีบอลวอนนะซึ่งว่าเป็นทีมอะคาเดมี่ที่ว่าแข่งขันที่สุดในประเทศไทยยังเป็นทีมแซมเก่าและก็แซมในหอบคัดเลือกอีกด้วยนะซึ่งว่าทีมจากไทยในหอบสิงสารเลิศก็เป็นดีกีทีมที่ว่าบ่เคยเสียกับทีมใดมาก่อนโดยในหอบซิงสารเลิศก็เป็นไปตามคาดก็คือสโมสรสวัสดีบอลวอนอาคันมี่สามารถประตูขึ้นนำไปก่อน2ครั้ง2หนแต่ว่าถูกทางด้านเบลอนุสักยิงประตูให้กับทางด้านมาสด้ายูแปดได้2ครั้ง2หนเช่นเดียวกันซึ่งกลายเป็นฮีโร่ในนัดนี้กันเลยเนาะคือประตูทำอิฐหลังจากที่ว่าถูกนำไปก่อน 0-1 เบลก็ได้ยิงฟรีคิกเข้าไปยังสวยงามจากการยิงซ้ายเสียบเสาเข้าไปยังสวยงามเบิ่งจังหวะนี้ก็คือการยิงสามเหลี่ยมเสียบเข้าไปยังสวยงามกันเลยจังหวะนี้เป็นจังหวะที่สุดยอดอีดีสำหรับประตูที่2ของเบลเนาะก็ได้ในระยะท้ายเกมเนี่ยก็ซึ่งเป็นประตูที่ว่ายิงแหกแบบสะใจกับชาวลาวทั้งประเทศกันเลยหลังจากที่ว่าถึงนำไปก่อน 1-2 นะก่อนที่เบลจะยิงบอลเด้จังหวะนี้ยิงแบบบ่จับกันเลยเข้าไปยังสวยงาม
บ่มีสติเลยการยิงประตูจังหวะนี่ผู้ใหญ่ก็น่าจะฮับบ่ได้เป็นแบบนี้นะไปเฮ็ดให้ต้องไปตัดสินในการด่วนจุดโทษนะเสียงกับปรากฏว่าเป็นทีมจากลาวเฮาก็คือมาสด้าทีวีเอฟซียิงแม่นก่อนยิงเข้าไป4คนก่อนที่ว่าทีมของทางด้านคู่แข่งก็คือทีมแซมจากไทยเนาะยิงพลาดไป 2-3 คนให้ได้ทีมมาสด้าทีวี U8 คว้าแซมไปย่างยิงใหญ่ถือว่าสาวไทยก็น้ำตาตกกันเป็นแถวกันเลยส่วนว่าสาวลาวเช่นเดียวกันก็น้ำตาตกแต่ว่าน้ำตาตกในที่นี่ก็เป็นน้ำตาแห่งความประทับใจความภาคภูมิใจความตื่นตั้นใจที่ว่าเห็นหลานน้อยยงสนลาวประสบผลสำเร็จย่าซื้อเสียงให้กับสาวลาวทั้งประเทศกันเลยประกาศความยิ่งใหญ่ในรายการใหญ่ที่ประเทศไทยนั่นเองซึ่งรายการก็เป็นรายการที่ว่าใหญ่นะซึ่งว่าในแต่ละรุ่นมีเพียง8ทีมที่ว่ามีที่ดีที่สุดในจากการคัดเลือกมาหลายกว่า200ทีมนะซึ่งก็เป็นรายการใหญ่ก็คือสมกับชื่อรายการแซมสนแซมนั่นเองสำหรับแซมครั้งนี้ก็ยังเป็นแซมรายการที่2ของทางด้านเบลอนุสักกับ Mazda GV ในหุ่นอายุเกิน8ปีในรายการระดับต่างประเทศเนาะซึ่งเมื่อก่อนหน้านี้ทางด้านเบลก็สามารถคว้าแซมกับ Mazda GV ในหุ่นอายุเกิน8ปีในรายการใหญ่สมควรก็คือรายการลาลิก้ายุทธทัวร์นาเมนต์ที่ว่าจัดขึ้นอยู่ที่ประเทศมาเลเซียในเดือนสิงหาที่ผ่านมานั่นเองพร้อมกันนั่นก็รายการลังกาก็ยังคว้ารางวัลดาวยิงสูงสุดซึ่งก็เป็น2รายการที่ว่าทั้งด้านเบลสามารถคว้ารางวัลดาวยิงสูงสุดได้ติดต่อกันแต่ก็ยังพาทีมคว้าแซมได้อีกด้วยก็ล่าสุดในตอนแรงของวันที่24ตุลาที่ผ่านมานะทัพนักกีฬาของ Mazda GB ก็ได้เดินทางมาฮอดสอบปปลาวก็ได้รับการต้อนรับจากพ่อแม่พี่น้องชาวลาวสาวลาวทางประเทศนะที่มารอท่าต้อนรับการยังอบอุ่นอยู่ที่หัวมิตรภาพแห่งที่หนึ่งซึ่งในพิธีดังกล่าวทั้งด้านเบลอนุสักเพิ่นก็ได้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าน้องเองก็รู้สึกดีใจหลายที่ว่าสามารถพาทีมข้อแซมในขอมอบขันแซมในการนี้กับสาวลาวทางประเทศแน่นอนน้องจะซึบต่อพวกซ่อมให้นักแต่ก็พึกผลตัวเองให้เก่งกว่าเก่าสุดท้ายเราก็ขอบใจพี่น้องและก็สาวลาวทั้งประเทศที่ว่าห่มเสื้อห่มส่งกำลังใจให้กับพวกเราตลอดการแข่งที่ผ่านมานั่นเองสำหรับนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของทางด้านเบลหันนุสักซึ่งว่าวันก็ได้มหอดสปปลาวในวันที่24ตุลาที่ผ่านมานั่นเองเดี๋ยวเราจะเบิ่ง4เหตุผลที่บ่งบอกว่าอนุสักเป็นนักเตะ U8 ที่ว่าดีที่สุดของเมืองลาวในตอนนี้และก็เป็นนักเตะที่ดีที่สุดในรายการที่เสียงลายนั่นเองเนาะก็คือรายการแซมสนแซมประจำปี2022นะก็ได้ติดตามและก็ได้เบิ่งผลงานการดิ้นของนักเตะคนนี้รวมถึงก็ได้ถามหลายท่านที่ว่าได้เบิ่งนักเตะคนนี้ซึ่งเราก็สามารถสรุปได้ถึง4เหตุผลที่ว่าเฮ็ดให้นักเตะคนนี้ดีที่สุดในหุ่นยุบเกิน8ปีในประจำปี2022เดี๋ยวไปเบิ่งเหตุผลที่หนึ่งก็คืออาจจะเป็นทักษะอะไรก็ความสามารถในการดิ้นบานเนาะก็คือเบิ่งได้จากเวลากันจับบานได้บานทางด้านอนุสักหรือว่าเบลเนาะผลจะดิ้นบานได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็มีการอ่านทางคู่แข่งได้ดีบอกได้เลยว่าเวลาดวลกับกองหลังคู่แข่ง1ต่อ1เนี่ยโอกาสชนะมีเปอร์เซ็นต์สูงหลายเนาะรวมถึง 2-3 คนก็เอาบ่ค่อยอยู่กันเลยเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งเหตุผลที่2ก็คือสายสังหารเนาะทางด้านเบลอนุสักเนาะเป็นนักเตะที่ว่าแฮงสายมีจังหวะการยิงหวานที่ว่าเสียบคาดเนาะแฮงแล้วก็มีการยิงไกลที่ดีเนาะแล้วก็นิ่งแบบสไตล์ของลีโอเนลเมสซี่กองหน้าที่ว่าโดดเด่นที่สุดในปัจจุบันก็คือนักเตะจากทีมชาติอาร์เจนตินาและก็ปารีสแซงต์แชร์แมงนั่นเองซึ่งการยิงประตูของทางด้านเบลอนุสักก็ถือว่าโดดเด่นดีมีเปอร์เซ็นต์การยิงแต่ละครั้งแม่นเข้ากรอบ 90% นะโดยเฉพาะแม่นลูกยิงไกลแม่นสามารถเป็นความหวังเนี่ยก็เป็นที่เด็ดของทีมได้เลยนะเดี๋ยวเราไปต่อที่เหตุผลที่3ที่ว่าเฮ็ดให้นักเตะคนนี้เด่นกว่านักเตะคนอื่นก็คือไม่ตายอยู่ที่ลูกการยิงฟรีคิกเนี่ยก็คืออนุสัก
ป็นนักเตะที่ว่ายิงฟรีคิกได้ดีที่สุดกันเลยก็ว่าได้มีเปอร์เซ็นต์การยิงเข้าถึง 90% จากการยิงที่ผ่านมาเลยได้การนำก้าวยิงได้11ประตูในนั้นก็ยิงจากลูกฟรีคิกก็เกือบว่าครึ่งนึงกันเลยถือว่าโหดอีดีนักเตะคนนี้การยิงดุฟรีคิกเนี่ยหลายคนก็อาจจะเห็นกันมาแล้วนะซึ่งหลายคนก็ยกให้เป็นไม่ตายของนักเตะคนนี้รวมถึงมาสด้าจีบีเอฟซีอีกด้วยนะเหมือนกับดิโอเนลเมสซี่เนาะที่ว่าเป็นเจ้าพ่อของการยิงฟรีคิกนั่นเองเดี๋ยวไปต่อกันที่เหตุผลที่4ก็คือนักเตะคนนี้เป็นนักเตะที่ว่าใจกว้างดิ้นเพื่อทีมนะก็ถือว่าอนุสักเนาะเป็นนักเตะที่ว่าใจกว้างอีดีเบิ้งได้จากการแข่งขันเนาะเป็นนักเตะที่มีส่วนร่วมกับทีมหลายที่สุดในการส่งบอลให้มูรวมถึงการส่งทุลุซ่องให้มูยิงได้หลายครั้งเนาะแต่และก็ได้หลายประตูที่สำคัญก็คือการทุ่มเทเพื่อทีมผมว่าจะเป็นการแล่นการกระตุ้นทีมได้หลายพอสมควรนักเตะคนนี้เนาะนั่นก็คือ4เหตุผลที่ว่าอานูซักหรือเบลเนาะสามารถเป็นนักเตะในหุ่นยนต์เกิน8ปีที่ดีที่สุดในลาวปัจจุบันรวมถึงดีที่สุดในรายการแซมซนแซมประจำปี2022อีกด้วยนะถ้าติดตามกันเบิ่งในผลงานต่อหน้านะเดี๋ยวเรามาสู่ช่วงเบ้าถึงประวัติของนักเตะกันเลยซึ่งล่าสุดทางทีมงานของเราก็ได้เดินทางไปกับพ่อแม่ของเบลอนุสักวิไลกุลซึ่งทางพวกเราก็ได้ถามสอบถามได้สัมภาษณ์กับพ่อแม่ของเพิ่นรวมถึงญาติพี่น้องและก็สตาฟโค้ชเพิ่นก็ได้ให้คำตอบเสียงเดียวกันว่าทางด้านอนุสักหรือว่าเบลเนาะเป็นลูกคนที่สองของครอบครัวเนาะมีอ้าย1คนและก็น้องชาย1คนซึ่งว่าเบลเนาะเป็นนักเตะที่ว่าพิเศษกว่าหมู่เนาะเป็นเพราะว่าวอลดินเครื่องดินอื่นนอกจากดินบาเตะเนาะเพราะว่าตอนยังน้อยเวลาไปซื้อเครื่องดินเนาะเพิ่นจะเลือกแต่มักบานและก็ตอนยังน้อยแม่นมักลุกขึ้นมาเตะบานในตอนดึกๆเนาะเพราะว่าจะเป็นไข้บอหรือว่าเวลานอนบอหลับโดยจะมีพ่อนะที่ว่าใช้เวลาว่างในการเตะบอลกับลูกชายนะนอกจากนั้นอันที่ว่าพิเศษที่สุดก็คือทางด้านเบลหรือว่าอนุสักนะเป็นนักเตะที่ว่าเขียนหนังสือบ้วงหัวเนาะท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าเตะเบื้องซ้ายเนาะก็คือการเตะบอลเพิ่นมันจะเตะเบื้องซ้ายหรือเป็นนักเตะแห่งซ้ายนั่นเองนะถือว่าเป็นนักเตะที่แปลกหลายเนาะก็คือครับทางด้านลามดทองคำสวัสดิ์เนาะนักเตะทีมซาลาวในคนอายุเกิน19ปีก็เช่นกันเป็นนักเตะที่ว่าเขียนหนังสือคนละเบื้องแล้วก็เตะบานคนละเบื้องกันเนาะบุกงกันจักเทือเนาะอ่ะเดี๋ยวเขากลับมาสู่ทางด้านเบลอนุสักอีกเนาะก็คือมาฮอดอายุ3ปีก็เริ่มไปเฮียนเตะบานกับอ้ายเนาะซึ่งก็ได้ไปเฮียนกับหลายๆครูฝึกเนาะบ่ว่าหลายสโมสรแล้วก็อีกอย่างนึงที่สำคัญที่ได้ทางด้านวิลอนุสักเนาะเก่งในการเตะบานแต่น้อยๆก็คือการฝึกซ้อมอย่างหนักนอกจากมีพรสวรรค์กันแล้วพ่อแม่เพิ่นยังส่งเสริมผู้เพิ่นก็เชิญอาจารย์ต้นจักริตอาจารย์สอนวิไลเสียวงศ์และก็อาจารย์ชมไส้แก้วหานามรวมถึงคณะผู้ฝึกของเพิ่นอีก 2-3 คนมาสอนพิเศษให้กับน้องเพิ่นในการดิ้นกีฬาบาสเตะโดยเฉพาะเป็นการยิงฟรีคิกยิงลอดยางรถก็คือเป็นอีกอย่างที่ว่าพิเศษหลายเฮ็ดให้น้องมีการยิงฟรีคิกที่ดีดังที่เห็นในปัจจุบันซึ่งนั้นก็เป็นความอัศจรรย์ของพ่อแม่ในการสอนกีฬาบาสเตะให้กับทางด้านเบลอนุสักนั่นเองนอกนั้นเพิ่นก็ยังได้ไปเรียนกับครูฝึกคนอื่นๆหลายๆท่านเนาะในเวลาที่ว่าว่างผู้การกับการเฮียนซึ่งว่าเพิ่นก็เฮียนอยู่ที่โรงเรียนออสกานั่นเองในปัจจุบันนี้อีกอย่างนึงที่ว่าพ่อแม่ของทางด้านเบลอนุสักเพิ่นเล่าให้ฟังก็คือทางด้านตอนยังน้อยเนาะทางด้านเบลเนาะก็มีรูปห่างที่ว่าตุ้ยเนาะเบิ่งได้ตามรูปกันได้เนาะตุ้ยอื้อๆหน้าฮักหน้าสร้างเป็นตาแพงเนาะแต่ว่าปัจจุบันมันจอยหลายเนาะแตกต่างจากตอนยังน้อยจอยได้ก็สูงขึ้นเนื่องจากว่ามีการฝึกซ้อมเตะบอลมาอย่างหนักกันเลยเนาะจนทั้งนั้นมูของพ่อแม่เพิ่นก็ทั่วมาว่า
อย่าให้ลูกชายเตะบานหลายเบิ่งคือจอยแท้ว่าซั่นประมาณนั้นแต่ว่าพ่อแม่เพิ่นก็บ่ได้ห้ามนะมีการส่งเสริมลูกอีกหน่อยแล้วก็อีกอย่างนึงที่ว่าน่าสําคัญก็คือนิสัยใจคอของอนุสักเนาะพ่อแม่เพิ่นก็บอกเล่าให้ว่าเป็นนักเตะที่ว่าสุภาพเฮ้มห้อยคําฮู้เนาะแต่ว่าในเวลาแข่งขันเพิ่นก็มีความจริงจังยิ่งบานอย่างสลาดอย่างเอาแท้เอาวาเนาะเหมือนกับนักเตะอาชีพนะและก็ยังเป็นสามารถเป็นความหวังของทีมให้ได้ในทุกๆนัดที่ว่าลงแข่งขันเนาะนั่นก็เป็นบทสัมภาษณ์บทเล่าของทางด้านพ่อแม่พี่น้องของทางด้านเวลอนุสักนี่เนาะเดี๋ยวเราไปเบิ่งอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่น่าสนใจก็คือทางด้านอนุสักเนาะก็มีอ้ายหนึ่งคนก็สื่อเท่าเอกราชวิไลกุลนะที่ก็ถือว่าเป็นยิ่งนักเตะอัมพุชนเราที่ว่าน่าติดตามนะโดยก็ได้เป็นคันกับได้การเดียวก็คือรายการแซมซอนซัมกับน้องชายเบลอนุสักนั่นเองก็คือทั้งด้านอ้ายของอนุสักหรือเอกราชเนาะเพิ่นก็ได้ลินให้กับทั้งด้าน WIG นาค่าในหุ่นนี้มาเกิน10ปีพาทีมคว้าอันดับ3จากผลงานยิงไป3ประตูน้องน้ำทางด้านอนุสักก็ยังมีน้องชายอีก1คนก็เถื่อนยังน้อยยังบ่สามารถเข้าอะคาเดมี่ได้เถื่อแต่ว่าก็มีแววเป็นนักเตะกันอยู่ถึงบอกเลยเลยว่า3ไอ้น้องนี่ทั้งหน้าฮักหน้าสร้างทั้งรอมาทุกคนกันเลยรวมทั้งเป็นคนที่มาเตะบานเก่งตั้งแต่น้อยๆพอน่ะที่สำคัญก็มีพ่อแม่ที่ว่ามีให้การสนับสนุนลูกในการเตะบานอีกด้วยก็คือทั้งพ่อของเพิ่นก็ได้ตั้งเป้าไว้ว่าเมื่อทางด้านลูกชายทั้ง3เนี่ยอายุ12ปีจะได้ส่งไปดินอยู่ที่ต่างประเทศโดยเล็งไว้ก็อยู่ที่สหรัฐอเมริกาเนาะในตอนอายุที่ว่าครบ12ปีเพราะว่าอายุ12ปีจึงสามารถไปแข่งขันอยู่ที่รายการประเทศดังกล่าวได้นะสุดท้ายทางด้านแอดมินพร้อมด้วยทีมงานไอบ็อกก็ขอเอาใจช่วยส่งเสริมทางด้านอนุสักและการนักเตะเยาวชนลาวทุกคนให้ประสบผลสำเร็จดังที่ใจตั้งไว้นะไม่ว่าจะเป็นทางด้านการศึกษาทางเรียนหรือว่าการเป็นนักกีฬาทางนักกีฬาเตะบาสและนักกีฬาอื่นๆพอพวกน้องเป็นอนาคตของชาติในอนาคตสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซัมมี่สักก่อนมื้อหน้าเฮาสอบประวัตินักเตะดังๆนักเตะที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังก็แล้วกันสุดท้ายก็อย่าลืมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของพวกเฮาก็ขอคนละซับคนละไลค์เพื่อว่าเป็นกำลังใจให้กับพวกเฮาเฮ็ดคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซัมมี่สักก่อนแล้วพบกันใหม่